สวัสดีค่ะพอดีว่าตอนนี้นะคะปูกำลังจะมาขุดนะคะบอนสีนะคะเพื่อทำการแยกต้นลูกเขานะคะออกจากต้นแม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันแยกนะคะตอนนี้ปูจะแยกต้นสีขาวนะคะสีขาวตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเขามีลูกเยอะมากเลยค่ะทุกคนลูกๆเขานะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยนะคะมีอยู่ประมาณ 4-5 ต้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำการขุดกันเลยนะคะจริงๆแล้วต้นสีขาวนี้ก็สวยนะคะสวยสวยเหมือนกันนะคะพอใบใหญ่ๆมากๆนะคะเขาก็จะสวยโดดเด่นนะคะต้นเนี่ยค่ะก็คือได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะลูกเขานะคะเยอะเลยนะคะจริงๆหัวนี้จะเน่าแล้วนะคะปูก็เลยเอามาทิ้งไว้นะคะไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะเขาก็งอกออกมาเองนะคะจริงๆแล้วบอนเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะทุกคนคะอันนี้ทำการล้างแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาบางส่วนเขาก็เน่าไปนะคะอย่างที่ปูได้บอกไปนะคะว่าเน่าอันนี้ลูกเขานะคะปูไม่มั่นใจว่าต้นเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าปกติเวลาปูผ่าต้นอื่นๆเนี่ยปูก็จะเอาที่ผ่านะคะไปวางทิ้งไว้หรือว่าไปโยนทิ้งไว้รอบๆต้นใหญ่ๆนะคะบางทีก็อาจจะไม่ใช่สีขาวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแคะต้นเล็กกันนะคะดูเป็นพุ่มก็สวยดีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวมาแคะกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะปูก็จะเตรียมน้ำปูนแดงนะคะน้ำปูนใสนะคะจากปูนแดงนะคะเรามาทำน้ำปูนแดงกันก่อนก็คือก็เอาใส่น้ำไปเลยนะคะบางท่านก็เอาเวลาปาดเสร็จแล้วก็คือเอาแต้มก็ได้นะคะแต่ปูก็ขี้เกียจนะคะก็มันเยอะนะคะก็เลยทำเป็นน้ำไปเลยนะคะแล้วก็มาแคะต้นเขาออกนะคะเทคนิคในการแคะต้นลูกเขานะคะปูจะแคะตรงบริเวณรอยต่อนะคะก็ระวังต้นอื่นด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีเยอะมากนะคะแล้วก็ค่อยๆแคะนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับต้นแม่เขานะคะหัวนี้นะคะปูไม่ได้สนใจเลยนะคะต้นที่ไม่สนใจนะคะออกเยอะมากเลยค่ะทุกคนต้นที่ดูแลอย่างดีนะคะต้นเล็กมากนะคะไม่ค่อยให้ลูกด้วยซ้ำนะคะเนี่ยค่ะได้มาแล้วนะคะ1ต้นนะคะก็เอาลงแช่เลยนะคะก็ค่อยๆดูนะคะค่อยๆแคะนะคะเขาก็จะมีเขี้ยวด้วยนะคะตัวเขี้ยวเนี่ยเดี๋ยวปูก็จะผ่าเหมือนกันนะคะค่อยๆแคะค่ะบางท่านก็คือตัดรากออกบางส่วนนะคะแต่ปูไม่ตัดนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้เขาติดต้นเล็กไปนะคะนะคะได้มาแล้วพวกนี้ก็ปูจะเอาใส่กระถางเลยนะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ในการปลูกแล้วนะคะทุกคนต้องเอาใส่กระถางนะคะแต่ปูบอกไว้ก่อนค่ะว่าการปลูกลงดินเนี่ยต้นเขาจะโตเร็วมากๆนะคะแล้วใบเขาก็จะใหญ่ด้วยนะคะถ้าเอาลงในกระถางเนี่ยค่ะใบเขาจะจริงๆแล้วเขาโตช้านะคะเขาโตช้าที่บอกว่าโตเร็วก็คือใบเขาเยอะนั่นเองค่ะแต่ลำต้นอะไรเขาเนี่ยคือก็เล็กเหมือนเดิมนะคะทุกคนจริงๆแล้วเท่าที่ปูสังเกตดูนะคะการปลูกเนี่ยปูว่าปลูกลงดินดีที่สุดนะคะพอเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ค่อยขุดเขาเนี่ยขึ้นมาใส่กระถางนะคะเพื่อที่จะจำหน่ายนะคะเขาจะจำหน่ายได้เร็วค่ะถ้าไหนอยากแบบได้ใบเยอะๆอยากขายแบบเป็นฟอร์มกออะไรอย่างเงี้ยก็เอาใส่กระถางแล้วก็รอประมาณสักเดือนถึง2เดือนนะคะรอให้เขามีใบสัก 5-6 ใบแล้วก็จำหน่ายได้ค่ะเนี่ยค่ะก็ได้ต้นแม่มาแล้วนะคะเด
ี๋ยวปูก็จะเอาต้นแม่เขานะคะกลับไปลงดินเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องการหัวของเขานะคะต้นนี้นะคะต้นเล็กนะคะแต่ว่าหัวติดมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวปูจะผ่าครึ่งนะคะผ่าออกไปเลยนะคะครึ่งนึงนะคะแล้วก็ให้เขาติดกับต้นเขาเนี่ยครึ่งนึงนะคะเนี่ยค่ะก็ทำเป็นไม้จอมนะคะก็ไม่ต้องติดเยอะก็ได้เพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่นะคะนี่ก็ครึ่งนึงนะคะจะผ่าก็ได้นะคะแต่ว่าปูไม่ผ่าแล้วนะคะก็จะเอาลงดินแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าต้นสีขาวเนี่ยมันขายยากนะคะทุกคนคะมันจำหน่ายยากนะคะก็เอาแบบนี้นะคะก็คือออกลูกมาก็ค่อยขายนะคะมาดูวิธีการเตรียมดินค่ะดินของปูนะคะสูตรของปูนะคะที่นี่นะคะก็จะใช้ดินที่ซื้อจากร้านค้านะคะไม่ใช่ร้านค้าหรอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์จำหน่ายนะคะสินค้าการเกษตรนะคะก็จะมีถั่วดินนะคะมีเปลือกถั่วดินนะคะเนี่ยค่ะผสมกับดินทั่วไปนะคะที่ซื้อมานะคะแล้วก็เป็นพวกอาหารที่กินเหลือนะคะก็เอามาทิ้งกองรวมๆกันตากแดดไว้นะคะทุกคนเขาก็จะงอกเร็วมากเลยค่ะบางทีปูก็ใส่เพอร์ไลท์นะคะถ้าต้นที่มีราคาหน่อยปูก็จะใส่เพอร์ไลท์นะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวก็รดน้ำนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะ